เรามาดูประวัติกีฬาของแบดมินตันกันนะครับประวัติกีฬาแบดมินตันนี้นะครับมีต้นกำเนิดที่ไม่ชัดเจนไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงต้นตอแหล่งกำเนิดกีฬาประเภทนี้มีแต่หลักฐานบางชิ้นที่บ่งชี้ให้ทราบว่ากีฬาแบดมินตันมีเล่นในประปรายในยุโรปตอนปลายศตวรรษที่17จากภาพสีน้ำมันหลายภาพนะครับยืนยันว่ากีฬาแบดมินตันเล่นกันแพร่หลายในราชสำนักต่างๆของยุโรปนั่นเองแล้วประวัติของกีฬาแบดมินตันนะครับได้มีการบันทึกอย่างแน่นอนและชัดเจนในปีคริสตศักราช1870นะครับปรากฏว่ามีเกมการเล่นกีฬาลูกขนไก่เกิดขึ้นที่เมืองปูนาในประเทศอินเดียต่อมานะครับมีนายทหารในประเทศอังกฤษที่ไปประจำอยู่ที่นั่นนำเกมการตีลูกขนไก่เล่นในเกาะอังกฤษและเล่นกันอย่างกว้างขวางณคฤหาสน์แบดมินตันของเดอะยุคแห่งบิลฟอร์ดนะครับที่ตำบลกลอสเตอร์เชอร์นะครับในปีคริสตศักราช1873เกมตีลูกขนไก่นะครับจึงถูกเรียกมานะครับว่าแบดมินตันตามชื่อของสถานที่นับตั้งแต่นั้นมานะครับ